ปัญหาใหญ่ที่เราว่าน้องๆม.ปลายแล้วก็น้องๆมหาลัยกำลังเจอคือความซัฟเฟอร์ก่อนสอบไม่ว่าจะเป็นความเครียดว่าจะสอบแล้วอ่านหนังสือไม่ทันอ่านเท่าไหร่ก็จำไม่ได้อยู่ดีพยายามเท่าไหร่ก็ทำคะแนนให้ดีไม่ได้คำตอบทั้งหมดเนี่ยสามารถถูกแก้ได้ด้วยคอนเซปต์เดียวเลยคือเรื่องระบบการเรียนที่ดีเราเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เข้าใจว่าวิธีการอ่านหนังสือสอบยังไงให้มันได้คะแนนดีคือการอ่านเยอะๆอ่านซ้ำๆอ่านอีกรอบมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคการเรียนแบบอื่นที่มีงานวิจัยออกมารองรับแล้วว่ามันเวิร์กกว่ามันดีกว่าเนี่ยเราจะเอามาแชร์ในคลิปนี้กันพาร์ทแรกเราจะมาคุยเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงควรมีระบบการเรียนเทคนิคการเรียนที่ดีพาร์ทที่2 3 4 5เราจะมาเจาะลึกระบบการเรียนที่เหลือแล้วว่ามันเป็นยังไงมั่งโดยเราจะแบ่งเป็น understanding หรือความเข้าใจในความเข้าใจก็จะประกอบไปด้วย pyramid ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน learning lifestyle แต่ละแบบแล้วก็ finement technique หัวข้อที่3คือ remembering หรือการจดจำก็จะแบ่งเป็น active recall กับ space repetition และหัวข้อที่4คือการ apply การแดกข้อสอบเก่าทำข้อสอบเก่าและสุดท้ายหมวดที่5คือหมวดเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น Pomodoro Technique Time Table 5 Minute Rule เราเชื่อว่าถ้าเนื้อหาเนี่ยถูกนำไปสอนตั้งแต่ม.ปลายอ่ะจะทำให้ชีวิตในการเรียนของเราเปลี่ยนไปเราจะมองการเรียนไปอีกมุมมองนึงเลยเราจะพยายามค้นหาการเรียนที่มันเหมาะกับตัวเรามากกว่าพยายามยัดความรู้เข้าหัวอย่างเดียวเว้ยพาร์ทที่1ทำไมเราต้องมีเทคนิคการเรียนล่ะเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้สอนเราให้เรียนเนี่ยโรงเรียนเป็นที่สอนหนังสือเราสอนเนื้อหาเราโรงเรียนไม่ได้สอนว่าแล้วเราจะเอาเนื้อหานั้นอ่ะเข้าหัวเรายังไงให้มีประสิทธิภาพมันก็เลยจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นใกล้สอบแล้วเรามาอัดอ่านหนังสือทีเดียวโต้รุ่งเพื่อไปสอบวันพรุ่งนี้เราว่าทุกคนก็เคยเป็นแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเป็นเหมือนกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสร้างระบบการเรียนที่เราแฮปปี้กับมันแล้วเราไม่ต้องมาซัฟเฟอร์ช่วงก่อนสอบมาเริ่มพาร์ท understanding กันเราจะมาทำความรู้จักกับ learning pyramid นี่ปิ้งกราฟเนี่ยมันเป็นทฤษฎีของปิ้งก็คือมันกล่าวว่าวิธีการจะเรียนหรือว่ารับสารใดๆของเราอะถ้าสมมุติเรารับมา 100% แล้วอะมันจะเข้าหัวได้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจะรับสารนั้นบนสุดจะเป็นการเลคเชอร์นั่นหมายความว่าสมมุติเราได้เลคเชอร์อ่านเลคเชอร์ฟังเลคเชอร์อาจารย์มา 100% เงี้ยมันจะเข้าหัวจริงๆแค่ 5% ขั้นที่2ก็คือการ reading หรือการอ่านไปด้วยมันก็จะเข้าหัวเพิ่มขึ้น 10% อย่างที่3คือถ้าเราอ่านไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงไปด้วยมันก็จะเข้าหัวเราได้มากขึ้นเป็น 20% แค่ชั้น1ชั้น2ชั้น3อ่ะอันเนี้ยมันคือวิธีการรับสารเราหลักเลยในปัจจุบันพูดง่ายคือการฟังครูสอนก็เลยไม่แปลกใจที่มันอาจจะทำให้เราจำได้ไม่มากพอซึ่งพีระมิดมันก็จะมีขั้นล่างลงมาอีกจะเป็นการเรียนด้วยการดูจากตัวอย่างจริงหรือ demonstration ทำให้เราเห็นตัวอย่างจริงเอาสิ่งที่เรารู้เชื่อมกับตัวอย่างจริงมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นข้างล่างต่อมามันก็จะเป็นการเรียนด้วยการ discussion กับเพื่อนขั้นต่อมาอีกคือการเรียนโดยการทำอันเนี้ยแทบจะเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมากเพราะว่าเราได้ลงมือทำจริงและเขาบอกว่าที่ดีที่สุดเลยของเทคนิคการเรียนคือถ้าเราสามารถสอนสิ่งนั้นให้กับคนอื่นได้นั่นคือเราจะสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการที่เราได้แชร์ความรู้แชร์มุมมองแชร์ความเห็นออกไปอ่ะอาจจะช่วยแก้ไขสิ่งที่เราเข้าใจผิดเพราะเวลาได้คุยกับคนอื่นมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นแน่นอนความเห็นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกทั้งหมดการที่มีเพื่อนมาช่วยคอลเลกมีอาจารย์มาช่วยคอลเลกมันจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาและจำเนื้อหาได้มากขึ้นอันนี้คือพีระมิดสามเหลี่ยมดังนั้นส่วนที่2ก็คือเราจะมาพูดถึง learning lifestyle ก็เป็นทฤษฎีของขึ้นชื่อปิ้ง โดยรวมๆทฤษฎีกล่าวว่าคนเรามีรูปแบบการรับรู้การเรียนรู้ที่ต่างกันสามารถแบ่งกลุ่มคนได้เป็นประมาณ4ประเภทในการเรียนรู้ประเภทที่1ได้แก่ visual people หรือกลุ่มคนที่นิยมเรียนจากการได้เห็นรูปภาพการได้เห็นไดอะแกรมเห็นโฟลว์ชาร์ตเวลาเห็นตารางอะไรแบบนี้คนกลุ่มนี้จะสามารถจำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีขึ้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม oral people หรือคนที่ชอบเรียนรู้จากการฟังคนกลุ่มนี้จะเห็นได้บ่อยจากคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ชอบฟังเลคเชอร์ที่อาจารย์สอนแบบฟังอย่างเดียวไม่ได้จดไม่ได้วาดไดอะแกรมอะไรไปด้วยจากนั้นคนกลุ่มที่3คือกลุ่ม reading peoplegลุ่มคนที่สามารถเรียนได้ดีจากการอ่านกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบในตัวหนังสือมากๆอย่างเช่นพอเห็นพารากราฟอะไรยาวๆอ่ะเขามีความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจได้ค่อนข้างเร็วมากจดจำเนื้อหาได้ดีเลยจำคำศัพท์อะไรสักอย่างอ่ะได้เร็วกว่าคนในรุ่นเดียวกันและกลุ่มสุดท้ายคือ kinesthetic learning หรือคนที่จะชอบเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเวลามีอาจารย์มาสอนว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้เอาไปวางอย่างนี้อย่างนี้นะได้ลงมือทำได้ลงมือปฏิบัติจริงอ่ะคนกลุ่ม
ี้จะจำอะไรพวกเนี้ยที่สิ่งที่ทำไปแล้วอ่ะได้แม่นมากชอบที่จะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกหรือว่าพยายามจินตนาการถึงสถานการณ์จริงของการเอาเนื้อหานั้นไปใช้จริงๆขึ้นมาในหัวข้อเนี้ยมันก็จะเป็นการเปิดมุมมองว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเรียนโดยการฟังเลคเชอร์อย่างเดียวก็ได้นี่เราสามารถเรียนโดยการอ่านก็ได้หรือเขียนเป็นไดอะแกรมหรืออะไรก็ได้หรือว่าการลงมือทำจินตนาการตัวอย่างมันเปิดมุมมองรูปแบบการเรียนของเรามากขึ้นหัวข้อสุดท้ายในฝั่ง understanding ก็คือการใช้ Feynman technique เป็นเทคนิคของ Richard Feynman เป็นเทคนิคการเรียนรูปแบบหนึ่งที่เวลาเราเรียนเนื้อหาอะไรใหม่ๆแล้วอะถ้าเราสามารถอธิบายสิ่งนั้นให้กับเด็ก5ขวบฟังและเข้าใจได้นะจะถือว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นแล้วเวลาเราอ่านเนื้อหาอะไรสักอย่างจบบทนึงนะให้เราปิดหนังสือแล้วพยายามลองอธิบายสิ่งนั้นออกมาให้กับเพื่อนที่ไม่เคยเรียนเรื่องนี้ฟังว่าเขาจะเข้าใจได้ไหมแล้วเวลาเราอธิบายไปอ่ะจุดไหนที่เราลืมจุดไหนที่เรายังไม่แน่ใจอ่ะให้กลับไปเปิดหนังสือดูว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ้คำอธิบายตรงนั้นมันคืออะไรพอเราเข้าใจเราปิดแล้วเราเริ่มอธิบายอีกรอบนึงพยายามทำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จบการอ่านบทใดบทหนึ่งมันจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับเรามากๆจากนั้นพาร์ทที่2เราจะมาถึงพาร์ท remembering ละเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาอะไรแล้วแน่นอนว่าวันนี้เรียนเข้าใจพรุ่งนี้ลืม มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และไม่ต้องรู้สึกผิดมันเป็นเรื่องปกติสามารถดูได้ในเคิร์ฟนี้อันนี้เรียกว่า forgetting curve กราฟที่จะบอกว่ายังไงเราก็ลืมอ่ะไม่ว่าเราอ่านหนังสือเราเข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะพอผ่านไปสักพักอ่ะความเข้าใจความจำของเรามันก็จะตกลงมันก็เลยเป็นที่มาของการทำ space repetition การพยายามทวนเรื่องเดิมอ่ะซ้ำอีกรอบในการแบ่งช่วงเวลาอย่างเช่นเราอ่านเรื่องนี้เราจำได้วันนี้ละแน่นอนผ่านไป2วันเราอาจจะมาทวนเรื่องนี้ซ้ำอีกรอบเพื่อให้กราฟความจำของเรามันเด้งขึ้นไปอยู่ในจุดที่เราจำได้อีกรอบเหมือนกราฟเนี่ยแล้วก็พอผ่านไปวัน2วันเราก็มาทวนเรื่องนี้อีกมันจะเป็นการทำให้สิ่งที่เราจำได้น่ะค่อยๆเปลี่ยนจาก short term memory เป็น long term memory แล้วอีกคำหนึ่งก็คือ active recall คือเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากแต่ว่าเราชอบคอนเซ็ปต์2คอนเซ็ปต์นี้ของพี่หมออาลีอับดาวมากเลยขออนุญาตแปะคลิป reference เพื่อให้น้องๆได้ไปตามอ่านต่อ2คลิปนี้ปิ๊งซึ่งใน2คลิปเนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับ active recall กับ space repetition ละเอียดมากเราว่าควรค่าแก่การที่น้องๆจะไปดูแต่เอาเป็นว่า active recall คือการเทสตัวเองซ้ำๆแล้วก็พยายามดึงความรู้จากในหัวเราออกมาใช้ให้มากที่สุดจะเป็นการเจอคำถามแล้วพยายามนึกคำตอบอันนี้แหละคือการทวนหนังสือแบบ active recall อีกคอนเซปต์หนึ่งของการจดจำคือการทำ tree of knowledge หรือว่าการทำต้นไม้แห่งความรู้ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาปกตินะเอาจริงเราไม่รู้คอนเซปต์นี้มาก่อนนะแต่เพิ่งสังเกตตัวเองว่าเราก็ทำ tree of knowledge อยู่แล้วมันคือการที่เราจะมีสโคปท็อปิกใหญ่ๆก่อนสมมติว่าเราเรียนเรื่องหัวใจอย่างเงี้ยเราจะมีสโคปท็อปิกของเรื่องหัวใจการดำเนินเลือดการไหลเวียนเลือดเป็นยังไงโรคของหัวใจเป็นไงแล้วเมื่อใดที่เราเจอเนื้อหาใหม่ๆที่เกี่ยวกับหัวใจเราจะเอาเนื้อหานั้นอ่ะมาเติมเข้าไปใน tree of knowledge อันนี้สมมติวันนี้เราเรียนรู้โรคใหม่ของหัวใจเราจะเอามาใส่ในหัวข้อนี้เราจะค่อยๆเติมความรู้ในหัวข้อนี้เข้าไปพอเราเรียนรู้ความรู้ใหม่เราจะพยายามเชื่อมความรู้ใหม่กับความรู้เดิมด้วยนี่แหละคือ tree of knowledge มันจะช่วยให้การเรียนของเรามันเป็นระบบมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าเนื้อหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนช่วยให้เราจัดความรู้อย่างเป็นระบบมากขึ้นพาร์ทต่อไปคือเป็นพาร์ทของ applying นะคือการเอาไปใช้จริงพูดง่ายสำหรับพาร์ทนี้ก็คือการทำข้อสอบเก่าแหละสำหรับเราแน่นอนมันจะเกิดปัญหาว่าเอ้ยเราเรียนเลคเชอร์เนื้อหานี้แล้วแต่เราทำข้อสอบไม่ได้เหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ apply ความรู้ในหัวไปทำข้อสอบมากพอเราก็เลยเซตเซกชันนี้ไว้ง่ายเลยก็คือแบ่งเวลามาทำข้อสอบเก่ามั่งทำข้อสอบย้อนหลังมั่งพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่5คือเทคนิคย่อยๆเล็กๆน้อยๆละเป็นเทคนิคที่เรามองว่ามันก็ช่วยให้เราสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเดี๋ยวมาลองฟังทีละอันกันเทคนิคแรกคือ time blocking ง่ายที่สุดเลยคือการกำหนดว่าเวลาไหนเราจะทำอะไรเราทำคลิปสอนจัดตารางละเอียดเลยว่าการทำ time blocking เป็นยังไงไปดูได้ในคลิปนี้พอเรากำหนดแล้วว่าเราจะเรียนแบบ active recall เราจะมี space repetition นะต่อไปนี้ให้เรากำหนดเวลาเลยว่าเราจะใช้เวลาไหนของวันในการทวนหนังสือในการอ่านหนังสือเราจะอ่านหนังสือวันละชั่วโมงครึ่งทุกวันทำอย่างนี้ตั้งแต่วันที่เปิดเรียนไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงใกล้สอบเราจะ time block ไว้เลยว่าเวลาตรงเนี้ยของชีวิตเราอ่ะเราจะทุ่มให้กับการอ่านหนังสือเซตมันเป็น priority หลักของวันเลยสมมติว่าคนตื่นตอนเช้าเนี่ย 5:00 ถึง 6:00 โมงฉันจะอ่านหนังสือทุกวันเราจะทำให้มันเป็นกิจวัตรแน่นอน time blocking มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องกิจวัตรประจำวันอื่นได้แต่ว่าเรามองว่าการทำ time blocking ไว้สำหรับการอ่านหนังสือของเราอ่ะมันเป็นการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนของตัวเองเราจัดเวลาเฉพาะให้มันโดยเฉพาะเลย
นี่แหละการทำ time blocking จากนั้นอย่างที่สองคือเรื่อง Pomodoro Technique ก็คือเป็นการอ่านสลับพักแหละมันก็มีหลายหลักสูตรแต่ที่เราชอบใช้ก็คืออ่าน25นาทีพัก5นาทีแล้วก็กลับมาอ่านอีก25นาทีพัก5นาทีการที่เราอ่านสลับกับพักเนี้ยมันจะทำให้สมองเราไม่ล้าเร็วจนเกินไปทำให้เราสามารถอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องนานขึ้นสมมติว่าเราเซต time block ไว้ว่าตอนเช้าเราจะอ่านหนังสือ2ชั่วโมงถูกไหมแล้วเราก็จะมาเลยเปิดคอมเข้าเว็บ Pomodoro Technique แล้วก็25กดสตาร์ทปึบแล้วก็ลุย Pomodoro Technique 4รอบจบเนี่ยนึกออกไหมจากที่เราคิดว่าเราจะต้องไปอ่านหนังสือ2ชั่วโมงอ่ะมันดูเยอะใช่ไหมเราแค่คิดว่าเอ้ยไปโพโมโดโร่4ลูปเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ใช่ซัฟเฟอร์อะไรมากซึ่งหลักการทั้งหมดเนี่ยมันจะนำมาสู่เทคนิคสุดท้ายคือ5 minute rule เทคนิคเนี่ยมันจะใช้เวลาที่เรากำหนดตารางอ่านหนังสือของเราอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่อยากอ่านหนังสืออ่ะเรางงแงสมองเราอ่ะไม่ชอบทำอะไรเรื่องอะไรยากๆหรอกในวันที่เราขี้เกียจมากๆหรือว่าวันที่เราเหนื่อยมากๆให้เราคิดซะว่าเราจะไปอ่านหนังสือแค่5นาทีพอแล้วก็เป็น5นาทีจริงๆด้วยนะพอเราเริ่มอ่านไป5นาทีแล้วอ่ะเราจะจบแค่5นาทีเลยก็ได้ถ้าเราเริ่มอ่านไป5นาทีแล้วเรามีกำลังใจจะอ่านต่อก็ยิ่งดีเลยสมองเราอ่ะเวลาเริ่มทำอะไรไปแล้วอ่ะมักจะอยากทำต่อให้จบอันนี้คือคอนเซ็ปต์หลักเพราะว่าการอ่านหนังสืออ่ะมันไม่ใช่จังหวะที่เราอ่านเราเข้าสู่โฟลว์สเตจอะไรไปแล้วแต่ว่าจังหวะที่เราจะเริ่มอ่านหนังสืออ่ะมันอาจจะเป็นพอยท์ที่ยากที่สุดก็ได้เริ่มไปก่อนแล้วเดี๋ยวฟีลการอ่านหนังสือมันจะมาเองและคลิปต่อไปเราจะเอาทุกอย่างที่เราเล่าในคลิปเนี่ยมาจัดตารางอ่านหนังสือจริงๆของเราละอีก1เดือนเราจะกลับเข้าสู่การเรียนหมอปี6กลับไปเรียนต่อให้จบแหละแล้วครั้งเนี่ยเราไม่อยากอ่านเพื่อทำข้อสอบอีกแล้วเราอยากอ่านหนังสือเรียนหนังสือเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตความเป็นจริงเราอยากเอาสิ่งที่เรารู้อ่ะไปเพื่อใช้กับคนไข้จริงๆแล้วเราเกลียดการอ่านหนังสือเพื่อสอบแล้วอ่ะเราไม่อยากซัฟเฟอร์กับการสอบแล้วดังนั้นคลิปหน้าเราจะมาจัดตารางให้ดูเลยว่าต่อไปเนี้ยเราจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราพูดในคลิปเนี่ยจัดตารางอ่านหนังสือจริงๆของเรายังไงกันมาดูในคลิปต่อไปกันเลยก็คลิปนี้ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยเด้อไปละบาย